สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยในช่องทิปเตอร์ซียูนะครับผมนะวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้นะครับผมก็สำหรับแพทวันที่1กันยานะครับผมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าแพทมันอยู่ไหน1กันยาชึกอ่ะมาแล้วแพทมาแล้วก็แล้วกันนะครับผมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่1กันยา2565นะครับผมสำหรับการอัปเดตของแพทนี้นะครับผมมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมก็เปิดมานะครับเริ่มตั้งแต่การขายคุมเดือนเลยเว้ยนะผิดปกติมากเลยปกติพวกคุมเดือนเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับผมเจอแพทนี้มานะผมมีการอัปเดตคุมก่อนคุมขึ้นต้นเลยก็ว่าได้นะครับผมคุมขึ้นก่อนนะครับเอาคุมขึ้นก่อนเลยนะครับผมคุมประจำเดือนก็แบ่งเป็นทั่วไปแบบ G แบบ YG นะสถานะก็ตามข้างต้นเลยก็แล้วกันนะครับผมไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะนะสำหรับคนที่ใช้ YG นะโคตรคุ้มถ้าแบบใช้สัตเทวะด้วยอ่ะนี่คือเราพูดมาเลยนะครับผมต่อมาจำหน่ายไอเทมเสริมพลังประดับตีบวกประดับนั่นเองนะครับผมก็ประเภทเหล็กวิเศษนะครับผมเหล็กวิเศษสร้อยระดับสูงนะครับพลอยล้ำค่านะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาคือกระเป๋าเป้หลักนะครับกระเป๋าเป้สำรองจำนวนวันนะครับยันพ้นโลกีนะครับยะกลางอนาเขตเสาธงนะเสาธงเซียนเขียวนะครับไม่ใช่เซียนวิเศษนะคุ้มจิต150เปอร์4ชั่วโมง24ชั่วโมงจงเหลียวครับแบบเดลได้แบบอีเวนต์นะครับผมแล้วก็ถุงผนึกสัตเทวะนะครับผมยันยกว้านะครับผมพัฒนาแล้วระดับไม่ลดนะครับผมยันพัฒนาสัตเทวะศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสัตเทวะศักดิ์สิทธิ์เป็น2เท่านะครับผมนะครับผมถุงเหรียญมังกรแดงไว้ตีบวกแล้วก็หินเสริมพลังสัตเทวะแบบพิเศษนะครับผมถ้าล้มเหลวไม่ลดลง3ขั้นลดแค่1ระดับแทนนะครับผมสมมติว่าบวก10นะครับผมไม่ใช่สมมติว่าบวก9อยู่จะบวก10สัตเทวะนะครับผมบวก9อยู่บวกพลาดนะครับผมก็จะเหลือ6นะครับผมแต่ถ้าพอใช้หินแดงนี้นะครับผมหินเสริมพลังนี้ถ้าบวกพลาดนะครับผมเราก็จะเหลือแค่8นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอาจจะได้ยินเสียงมีดแต่ยางแม่ของผมนะต่อมากิจกรรมกิ่งท้อนะฮะกิจกรรมกิ่งท้อมีอะไรบ้างนะครับผมมีกิ่งจีแบบ3ครั้งและ7ครั้งนะผมราคาตามนี้นะครับมีดรอปไอเทมอัพเวลที่เหลือก็ประดับกระหล่งกงแล้วก็มีคลุมฮะคลุมทูตสวรรค์ฮะจางต่างจากเดิมคือปีกนะปีกแล้วก็แสงสีขาวคือปีกมันยาวขึ้นจากที่ปีกมันสั้นๆนะครับต่อมามูลไลท์เล็บบิดนะครับกิจกรรมกระต่ายแสงจันทร์นะครับผมกระต่ายแสงจันทร์ต้อนรับเดือนกันยาก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับให้หาชิ้นส่วนแสงจันทร์นะครับดรอปจากมอนเตอร์ปกติไม่จำเป็นต้องรับเควสก็ได้นะครับดรอปปกตินะครับแล้วก็สะสมนะครับผมเพื่อนแรกของรางวัลขนนกนะศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสร้อยแสงจันทร์นะครับผมนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับเดี๋ยวนะคือที่พิเศษคือขนนกอาจจะได้5ชิ้นเลยนะครับได้5ชิ้นเลยแบบ เราสามารถเก็บชิ้นส่วนแสงจันทร์ได้ถึง 9,999 ชิ้นนะไม่สามารถเดลฝากคลังได้นะครับผมชิ้นส่วนจะถูกลบวันที่29กันยานะครับปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเรามาดูรายละเอียดของชิ้นส่วนของแสงจันทร์ก่อนนะครับชิ้นส่วน100ชิ้นนะครับกับเงิน1ล้าน100ล้านนะครับผมจะได้ขนนกวิเศษ5ชิ้นนะครับผมต่อมาสร้อยแห่งแสงจันทร์นะครับผมสร้อยแห่งแสงจันทร์ก็จะใช้ชิ้นส่วนแค่50ชิ้นนะครับชิ้นส่วน50ชิ้นนะครับผมแล้วไม่ต้องเสียเงินนะรอบนี้อ่ะคือมันจะสุ่มว่าเป็นสร้อยแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษนะแบบพิเศษจะบวกเยอะหน่อยเนี่ยสร้อยมันจะบวก EXP นะครับต่อมา
แสงจันทร์50ชิ้นบวกเงิน10ล้านอันนี้นะฮะก็จะได้ EXP ตามเลเวลมันเหมาะกับคลาส3คลาส4คลาส5ประมาณนี้นะผมไม่เกินนี้แหละอยู่ในช่วงนี้กำลังดีนะครับผมเพราะเก็บยากพอสมควรนะเป็นไอเทมประเภทตกวนเก็บหรือว่าเลือกเก็บทีละตัวก็ได้นะครับผมเนี่ยครับผมไม่สามารถเดลได้นะปีกนกผมเป็นแบบอีเวนต์กิจกรรมนะครับผมส่วนสร้อยแสงจันทร์นะครับผมสร้อยแสงจันทร์ค่าสถานะก็ประมาณนี้นะฮะนะครับสร้อยแสงจันทร์นะครับผมก็ EP คูณกระจายจะเห็นได้ว่า300เปอร์นะครับผม200เปอร์ค่าพิชิตนะครับผมต่ำกว่าเซียน3นะครับผมต่ำกว่าเซียนคือตั้งแต่เอาง่ายๆเซียน1ถึงเซียน3อ่ะอยู่ที่ป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่25 EXP 200เปอร์ถ้าเซียน4เนี่ยป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่50 EXP 100เปอร์ถ้าเซียน5ป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่75นะครับ EXP 50เปอร์อ่ะประมาณนั้นนะฮะผมส่วนแบบพิเศษเนี่ยเราจะได้สถานะที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ระดับเซียน3เนาะต่ำกว่าเซียน3คือเซียน1เซียน2เซียน3นะครับต่ำกว่าเซียน3มันนับเซียน3ด้วยนี่ว่าต่ำกว่ามันต้องบอกต่ำกว่าเท่ากับนะคือพออยู่ๆก็เซียน4เลยมันบอกว่าต่ำกว่าเซียน3จริงๆตั้งแต่เซียน3ลงมาถึงจริงๆถ้าเขียนง่ายๆนะเซียน1ถึง3จบเลยแล้วนี่ก็เซียน4เซียนขั้น1ถึง3แต่เซียน4เซียน5จบจริงๆอธิบายง่ายกว่าเยอะนะครับผมก็อยู่ที่การใช้คำนะครับผมก็เอาตามนั้นแหละประมาณนี้นะครับ EXP ก็ตามนี้นะมันจะเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มมานิดนึงเพิ่มมา50นะในสัดส่วนที่เป็น50หมดเลยเหมือนพลังป้องกันก็เพิ่มมา50 EXP ก็เพิ่มไปมา50เปอร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ประมาณครึ่งๆนะครับครึ่งๆมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวนะต่อกันสัตว์เทวะกระต่ายนะครับซอยบวก EXP บวกคาบชิดไปแล้วสัตว์เทวะกระต่ายนะครับผมทำได้1ครั้งทำได้1ครั้งคือ1 ID นะครับผม1 ID เอ้ย1ตัวละครอ่ะ1ตัวละครนะทำได้1ครั้งต่อตัวละครอ่ะบอกตัวละครนะครับไม่ใช่1 ID นะตัวละครนะครับรับเควสนะแล้วเควสที่ซูยอนนะครับซูยอนคือ NPC ที่ฟักไข่สัตว์เทวะนะครับผมเราก็จะได้สัตว์เทวะกระต่ายนะแบบกิจกรรมมาคือโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมดูเขียนครับขนาดใหญ่นะครับผม20นะป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ก็20นะครับต่อมานะครับผมแบบซื้อในช็อปนะครับซื้อในช็อปสถานะก็จะเยอะหน่อยนะครับผมคือต่ำกว่าเซียน3อีกแล้วมันใช้คำว่าต่ำกว่าเซียน3อีกแล้วแล้วมันไม่นับเซียน3หรอและเซียน3อยู่ไหน นะพออยู่ดีๆขึ้นเซียน4นะคือตั้งแต่ไม่มีคลาสจนถึงเซียน3เลยก็ว่าได้นะครับผมป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่100นะครับผมค่าประสบการณ์150เปอร์นะฮะพอคลาสเซียน4เซียน4ก็100 100แต่ส่วนที่ต่างคือค่าประสบการณ์เหลือ100เปอร์นะครับผมพอเซียน5ทุกอย่างเหมือนกันเหลือค่าประสบการณ์แค่50เปอร์นะอันนี้คือของช็อปแต่ทั้งของเควสที่ได้จากกิจกรรมหรือว่าจะเป็นของช็อปทุกอย่างล้วนอัปเกรดได้นะครับผมล้วนอัปเกรดได้นะครับนี่ค่าใช้จ่ายอยู่วันนี้ดูง่ายกว่านะครับผมทุกอย่างสามารถอัปเกรดได้นะผมทำเควสได้อย่างละครั้งนั่นแหละอย่างละครั้งถ้าเราเลือกแบบสัตว์เทวะกิจกรรมนะผมเรามาอัปเกรดเป็นกิจกรรมพิเศษนะฮะทำได้1ครั้งนะก็จะเพิ่มมาเป็น50นะครับผมกับ50คือเพิ่มมา30จากเดิมเป็น20 20นะครับเพิ่มป้องกันเพิ่มโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่คือเพิ่มมาอย่างละ30และสิ่งที่เพิ่มมาคือค่าประสบการณ์เพิ่มอีก 30% นะฮะอันนี้คือต้องเสียกิจกรรมคือของเควสต้องเสีย 200M ส่วนของที่ดึงจากช็อปนะครับ 1,000 ล้าน 1,000M นะครับผมส่วนค่าความต่างนะเพิ่มกันมาคูณ2จากเดิมนะครับคูณ2จากเดิมพูดกันง่ายๆเลยเนี่ยคูณ2นะครับคูณ2คูณ2เข้าไป
ข้าใจนะนะคูณ2จากเดิมนั่นแหละนะครับก็ประมาณนั้นนะสายเติมต่อมาบัฟปาร์ตี้ยังไม่หมดเดือนนี้ก็ยังมีนะครับบัฟปาร์ตี้30เปอร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมก็2กันยาถึง4กันยา9กันยาถึง11กันยา16กันยาถึง18กันยา23กันยาจนถึง25กันยานะทุกเซิร์ฟเวอร์สามารถคูณร่วมกันนะคูณพร้อมกันคูณเหมือนกันนะครับต่อมาไอเทมอันนี้คือของเก่าแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะเราไม่ต้องพูดทบทวนแล้วเกี่ยวกับการสร้างตัวละครได้คลุมนะครับผมหรือว่าตัวละครเก่าตัวละครใหม่ได้รับบัฟผลคืนหรือว่าบัฟผู้เล่นใหม่อันนี้เราไม่ต้องพูดแล้วนะหรือว่าสร้างตัวละครใหม่เซิร์ฟเวอร์สวรรค์จะได้กล่องอัพกล่องอะไรกล่องบรรลุเลเวลนะครับผมอัพเลเวลก็เปิดของได้ของในยากล่องกันไปนะครับเราไม่ต้องพูดแล้วสำหรับแพทก็ขอจบการอัปเดตไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องเราได้กลับคืนมาแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไปแล้ว